เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ต่อไปนี้ถ้ามีธุระข้ามจังหวัดก็ส่งหุ่นยนต์ไปทำแทนได้เลยครับเพราะล่าสุดนี้มีความคืบหน้าการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมหุ่นยนต์จากระยะทางไกลได้ถึง300กิโลเมตรและยังสามารถเรียนแบบท่าทางของมนุษย์ผู้บังคับได้อีกด้วยครับหุ่นยนต์รุ่นนี้มีชื่อว่า HiCup 3เป็นผลงานการพัฒนาล่าสุดของสถาบัน Italian Institute of Technology หรือ IIT สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของโลกครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิดตัวรุ่นแรกไปเมื่อปี2011ตอนนั้นนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนได้รับโอกาสให้เป็นผู้ถือคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2012ที่กรุงลอนดอนอีกด้วยครับโดยรุ่นล่าสุดนี้นะครับมีความสูง25เซนติเมตรหนัก19กิโลกรัมใช้การบังคับผ่านการสวมอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า High Field System เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างเช่นนิ้วมือการแสดงออกทางสีหน้าการเคลื่อนไหวของดวงตาผ่านการสวมใส่แว่น VR เพื่อถ่ายทอดไปให้หุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนกับผู้ควบคุมทุกอย่างเลยครับและนอกจากควบคุมได้ในระยะไกลแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายฟีเจอร์ที่น่าทึ่งนะครับอย่างเช่นสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นแขนขาและศีรษะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นเดินเร็วใกล้เคียงกับมนุษย์ตอบสนองต่อการสัมผัสได้และมีความจุพลังงานแบตเตอรี่สูงครับสุดท้ายคือมันมีระบบกล้องที่สามารถจับความรู้สึกได้เชิงลึกรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของดวงตาประสิทธิภาพในการมองเห็นของหุ่นยนต์การใช้น้ำเสียงและการได้ยินเสียงแล้วสามารถรับรู้ได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงอะไรอีกด้วยครับดังนั้นในอนาคตหุ่นยนต์รุ่นนี้อาจจะพัฒนาต่อไปจนสามารถประยุกต์ใช้กับการทำภารกิจที่มากมายหลากหลายอย่างเช่นช่วยงานด้านสาธารณสุขการขนส่งสินค้าและโลจิสติกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาเป็นหุ่นยนต์สำหรับผู้พิการเพื่อใช้บังคับหุ่นยนต์ชนิดนี้ผ่านระบบควบคุมระยะไกลครับ